คุณผู้ชมครับในช่วงของ Cop Special วันนี้นะฮะเราพามาติดตามบรรยากาศแบบ Exclusive ครับบรรยากาศในการเปิดตัวนักเตะใหม่ของเรานะครับซึ่งมีเซอร์ไพรส์ครับในวันนี้แน่นอนครับอย่างที่ทราบกันมีแอนทอนเฟอร์ดินานด์เราเปิดตัวไปแล้วนะครับและอีกหนึ่งคนต้องบอกเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ต้องบอกว่าสดๆร้อนๆนะฮะซึ่งตอนนี้นักเตะคนใหม่1คนยืนอยู่ข้างหมดแล้วไปเจอเขาเลยฮะที่ประเทศวิโนไทยสวัสดีครับฮัลโหลครับคุยกับผมก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีอะไรครับผมมาทำอะไรฮะอ๋อผมมาดูสนามว่าธรรมศาสตร์นี่เป็นไงบ้างไปเช็คสภาพหญ้าเล่นเอเชียนเกมเล่นที่ตำรวจนี่แหละฟ้าผ่าไหมก็ด่วนสีเรียกว่าร้อนเลยร้อนมากก็ตื่นมาก็ต้องออกมานี่เลยย้ายมาเพื่อนตำรวจความสุขแรกก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นครับก็ตำรวจก็กำลังสร้างทีมใหม่เพื่อนะคนด้วยซึ่งก็ตรงนี้เป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถเราแล้วก็คิดว่าน่าจะมีบรรยากาศที่สนุกได้มีโอกาสคุยกับประธานสโมสรพี่บิ๊กเป็นไงบ้างฮะมุมมองเรื่องนโยบายสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดพี่บิ๊กเป็นคนที่มีเขาเรียกมีวิชั่นมีการมองชาญไกลแล้วก็เรื่องของด้านธุรกิจเรื่องของฟุตบอลที่แกแบบคือแกใส่เต็มครับผมคิดว่าน่าจะไปได้สวยกับตำรวจในปีนี้แหมพอได้ยินข่าวแบบนี้เห็นการย้ายมาแบบนี้ก็คงจะตั้งเป้าตั้งความหมายกับเราเยอะครับก็ผมก็ใหม่ในที่นี่นะฮะก็ก่อนที่ปรับตัวก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็เรื่องในสนามเรื่องของผลงานเรื่องของความมุ่งมั่นของใต้ใจต่างๆยังคงมีเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นมาบ้างแล้วแหละว่าที่ผ่านมาผมเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนั้นก็มาอยู่ที่นี่จะไม่มีการน้อยลงไปหมดเลยจะต้องมีการน้อมกลุ่มเพราะว่าเรากำลังสร้างทีมสู่อนาคตครับครับแต่เดี๋ยวไปดูฮะบรรยากาศในงานเปิดตัวต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆตอนนี้ไม่มีใครรู้นะฮะว่าตอนนี้รีซอมันอยู่ที่ธรรมศาสตร์เดี๋ยวรอดูฮะว่าบรรยากาศจะสุดยอดขนาดไหนครับครับอย่าให้รีซอพูดถึงความรู้สึกเพราะว่านี่ถือว่าร้อนร้อนสดสดจริงจริงด่วนมากครับงานนี้ด่วนมากก็อันดับแรกก็ขอบคุณพี่บิ๊กก่อนนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็เห็นคุณค่าของผมนะครับก็ได้ให้ผมร่วมงานที่นี่ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวเองครับเพราะว่าก็แต่ที่ทราบแล้วพี่บิ๊กกำลังจะสร้างทีมตำรวจให้มันยิ่งใหญ่นะแล้วก็พี่บิ๊กก็เห็นว่าผมสามารถที่จะช่วยได้ผมก็รู้สึกยินดีครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นบทเรียนที่ท้าทายอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมเองนะครับเพราะว่าก็ถ้าเราตรวจได้ดีก็ถือว่าผมก็ได้ดีไปด้วยนะครับก็เป็นเฉลี่ยหน้าที่ที่สุดแล้วก็ช่วยพี่บิ๊กในการที่จะทำให้ทีมตำรวจเนี่ยยิ่งใหญ่ไปพัฒนาให้ได้ครับผมติดตามผลงานของรีซอเนี่ยผมติดตามมาหลายปีละส่วนตัวจริงๆผมมองเขาเป็นนักฟุตบอลต่างชาติคนหนึ่งไม่ใช่ฟุตบอลไทยผมมองว่าด้วยความทุ่มเทด้วยฟิสิกอลของเขาด้วยสปิริตของเขาเนี่ยผมว่าเขาตอบโจทย์นักฟุตบอลที่ผมตามหาได้อย่างที่ผมเคยกล่าวไปตั้งแต่แรกว่าผมเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักฟุตบอลที่ดีที่สุดมาสู่สโมสรเพื่อนตำรวจเสมอนาทีนี้ผมมีความยินดีและผมดีใจมากที่ผมได้มีธีรเทพวิโนไทยมาร่วมทีมสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจครับช่วยปรบมือต้อนรับดีต่อครั้งครับต้อนรับขอต้อนรับครับขอให้พวกคุณด้วยครับคือถ้าผมตั้งสมการขึ้นมาสมการหนึ่งว่าทำไม18นัดที่ผ่านมาเนี่ยทีมผมเสียประตูไป27ประตูผมไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่ผมมองว่าผมควรจะเสริมสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาช่วยป้องกันหลังบ้านผมที่ผมมองว่าแอนทอนเนี่ย he is the best for policemen almost had a chance with youผ
สร้างอะไรให้กับแฟนบอลเพื่อนตำรวจที่จะมาร่วมเชียร์ในเลข2เนี่ยผมว่ามันจะสร้างความสนุกสนานเกิดขึ้นในแก่เกมกีฬาฟุตบอลอย่างเอตันฟอร์ดินานก็มีดีกรีระดับ U18 U20 U21 มาตลอดและรีซอก็ติดทีมชาติแล้วก็เป็นความที่รีซอมุ่งมั่นในการที่เล่นบอลทุกครั้งที่เขาลงเขาเต็มร้อยตลอดเรื่องการย้ายทีมของสโมสรร่วมเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเมืองไทยมันไม่แรงเหมือนเมืองนอกแต่ถามว่าการที่รีซอย้ายมาก็เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างนึงวงการบอลบ้านเรานะครับเพราะว่าอย่างรีซอเนี่ยย้ายไปทีมไหนเขาก็เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่แฟนบอล BG อาจจะเสียใจครับแต่เรายินดีแน่นอนต้อนรับอยู่แล้วเพราะว่าเกมลุกของเราน่าจะมีหลากหลายมากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าคืออย่างแอนทอนนะครับก็คือมาอุดหลังเราเพราะว่าเกมในเล็กแรกที่ผ่านมานี่คือรู้สึกเราเสียประตูเยอะไปนิดนึงครับคือไม่ใช่ว่าเขาสามารถยิงได้เยอะนะเขาอาจจะช่วยรูปเกมของเราได้เยอะคือใช่ครับผมการจ่ายบอลการดึงตัวคู่ต่อสู้ออกไปครับทำให้คนอื่นมีโอกาสยิงประตูได้คือหนึ่งเลยที่เห็นจากเขาเลยครับคือความมุ่งมั่นครับคือการเล่นบอลเขาจะมุ่งมั่น 100% เต็มที่เลยครับเขาจะใส่เต็มที่บางคนดูว่าเขาเล่นบอลอาจจะเก๊กหรือบางคนดูว่าเล่นบอลอาจจะรุนแรงแต่จริงๆนั่นนะครับคือความมุ่งมั่นที่เขาเล่นนะฮะคือเขาใส่เต็มร้อยก็ผมนึกถึงภาพของสโมสรเลยว่าต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะพัฒนาไปอีกหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์อีกก็ได้เพราะว่ามันใกล้ช่วงเปิดตลาดเลข2แล้วเราก็ต้องหาผู้เล่นหรือบุคลากรเข้ามาช่วยในทีมเราเพราะว่าตอนนี้ตอนเล็กๆแล้วก็ประสบปัญหานักเตะที่แบบว่าต้องใช้ตัวเก่าๆเล่นผิดตำแหน่งบ้างก็มีเพราะว่าอย่างเซนเตอร์เงี้ยเราต้องเอาตำแหน่งอื่นมาเล่นอะไรเงี้ยครับก็เข้ามาช่วยกันตรงนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะครับทั้งดูทั้งเล่นในฟีฟ่าด้วยครับเป็นไงบ้างผมน่าจะใช้เขาประจำเหมือนกันถ้าในฟีฟ่านะเพราะว่าดาวรุ่งอะไรเงี้ยซื้อตัวเงี้ยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาร่วมทีมเดียวกันอะไรเงี้ยก็ดีใจครับเขาจะช่วยเราได้เยอะผมว่าช่วยได้แน่นอนครับเพราะว่าอีกอย่างนึงคือกองหลังแผงหลังเราอาจจะได้เรียนรู้จากบอลจากโซนยุโรปว่าเขาเล่นกันยังไงประมาณนั้นครับอย่างนี้ต่อครับก็ดีเลยครับผมจะได้รู้มาทรงผมไม่ได้ว่าทำยังไงถึงอยู่ดีผมจะได้เรียนแบบเขาได้ครับคิดว่าช่วยทีมเราด้วยได้ครับผมแน่นอนความมุ่งมั่นของเขามีเกินร้อยที่จะมาต่อสู้กับคู่ต่อสู้ผมว่าผมเชื่อว่าจุดนี้เขาดีมากที่จะมาช่วยทีมเราก็รู้สึกดีใจครับผมที่เราได้นักเตะระดับที่เป็นท็อปๆของแนวหน้าเมืองไทยแล้วก็เป็นถึงระดับพรีเมียร์ลีกก็เข้ามาร่วมทีมเข้ามาเสริมทีมให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็เห็นอยู่บ้างเคยเห็นอยู่บ้างผมคิดว่าเขาก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าจะมาช่วยเกมรับของเราได้เยอะทั้งลูกกลางอากาศแล้วก็ลูกพื้นดินครับพี่เขาเป็นคนอัธยาศัยดีครับผมก็เป็นกันเองดีครับผมปกก้าวของผมถือว่าเป็นไงถือว่าอินเทนเหมาะกับหน้าตาคือเขาจะไปเมืองนอกนะฮะก็อาจจะต้องทำแบบนี้ต้องมีสีสันหน่อยนิดนึงไปไหนเมืองนอกไปไหนเดบอนครับอังกฤษครับอังกฤษตางูลำก้าว